สารรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวถึงสื่อมวลชนเปิดเผยผลการพิจารณาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญรับพิจารณา รับพิจารณาคำร้องของนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะอดีตสวสรรหาที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา68ว่าการใช้อำนาจในการบริหารประเทศของรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นอำนาจดังกล่าวได้มาตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งผลจากการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา68ให้สิทธิการตรวจสอบกรณีมีการกระทำล้มล้มลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยผู้ร้องมีสิทธิ์2ประการนะคะประกอบด้วย1เสนอเรื่องให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญและ2ยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว ดังนั้นสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติให้รับคำร้องของนายเรืองไกรไว้พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา68ประกอบข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูญว่าว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยพุทธศักราช2550ข้อ17วรรค2นะคะซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรัฐสภาชะลอการลงมติวาระ3ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนจนกว่าศาลจะวินิจฉัยเสร็จสิน้นโดยนายเรืองไกรได้ยื่นเรื่องต่อ เพื่อขอให้ยุบพักประชาธิปัตย์และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพัก5ปีจากกรณีสสลงคะแนนเสียงนส,สนับสนุนให้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่15ธันวาคม2551เนื่องจากสอสที่ลงคะแนในในขณะนั้น219เสียงพบว่ามี46คนเป็นสสสังกัดในพักการเมืองที่ถูกยุบพักคือพักพลังประชาชนมันชชิมาธิปไตยและชาติไทยและก็ยังไม่ได้ไปสังกัดพักการเมืองใดจึงถือว่าเสียงที่สนับสนุนนายพิสิทธ ไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ235เสียงเพราะได้คะแนนจริงเพียง189เสียงโดยวันที่ยื่นเรื่องนายเรืองไกลกล่าวว่าในเมื่อสารรัฐธรรมนูญวางมาตรฐานว่าผู้ที่ทราบการกระทําอันเป็นการล้มล้างหรือว่าการกระทําเพื่อให้ได้อํานาจการปกครองที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกําหนดสามารถยื่นคําร้องได้โดยตรง,งนตนจึงอาศัยมาตรฐาน จึงได้มีการอาศัยมาตรฐานนี้นะคะมายื่นคําร้องแม้ว่าการบริหารงานของนายพิสิทธิ์จะพ้นไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นเหตุให้สั่งยุบพักและก็เพิกถอนสิทธกิกรรมาการบริหารพักได้